นะคะอย่างธุรกิจมองหาธุรกิจกันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าในนาทีนี้เนี่ยใครๆเนี่ยก็ต้องนึกถึงธุรกิจที่เรียกว่า drop shipping นะคะทำไมใครๆก็ต้องทำ drop shipping เนาะนาทีนี้นะคะเดี๋ยวเราก่อนอื่นเรามาเข้าใจกันก่อนนะคะหลายคนก็ไม่อาจจะเคยได้ยินวันนี้เป็นครั้งแรกเลยฮะ drop ship คืออะไรจ๊ะอะไรเงี้ยนะคะ drop ship เนี่ยเป็นแนวทางการทำธุรกิจที่ได้รับการนิยมมากนะคะในปัจจุบันเวลาคนทำออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะ drop ship เนี่ยก็คือการทำธุรกิจที่นำสินค้านะคะที่ไม่ได้ผลิตเองก็คืออาจจะมีโรงงานหรือมีคนอื่นนำมาขายแล้วก็ตัวเองก็ได้รับกำไรจากการขายนั้นนะคะโดยที่ข้อดีของการทำดรอปชิปที่คนชอบนิยมเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องสต็อกไว้ก่อนนะคะถ้าขายสินค้าได้นะคะเราก็ค่อยไปซื้อสินค้าจากคนขายหรือโรงงานให้เขาส่งสินค้าให้ลูกค้าเรานะคะข้อดีก็คือต้นทุนต่ำเริ่มต้นได้เร็วมีความยืดหยุ่นในการจัดการแล้วก็มีความหลากหลายในตัวสินค้าก็คือใครๆวงการไหนก็มีสินค้าให้คนเนี่ยเอาไปขายได้นะคะถ้าเป็นภาษาโบราณเนี่ยเขาก็เรียกว่าเหมือนเราไปซื้อของสำเพ็งไปขายอะว่าง่ายๆนะคะแต่มีดีกว่านั้นอีกก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนคือเราต้องไปซื้อของใช่ไหมสมัยนี้ก็คือแค่เราไปดีลนะคะเขาก็จะสต็อกให้นะคะแล้วก็ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะส่งของให้นะคะอันนี้ก็คือดรอปชิปแล้วก็กำไรเนี่ยเราต้องขายแล้วเราก็ตั้งราคาแล้วก็ได้ของเราเองนะอันนี้ก็คือดรอปชิปปิ้งทั่วไปนะคะเดี๋ยวพูดไปแล้วก็จะค่อยเข้าใจเรื่อยๆเนาะคนจะได้ยินดรอปชิปนะคะดรอปชิปเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยคนได้ยินมานานมากแล้วตอนนี้ก็เริ่มแบบไปกระแสอาจจะแบบมีแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์บ้างก็ต้องบอกว่าจริงๆดรอปชิปปิ้งเนี่ยมันเป็นการทำธุรกิจที่ยังคงได้กำไรในปี2020อยู่เลยนะคะแปลว่ายิ่งเวลาผ่านไปคนก็แห่กันมาทำดรอปชิปปิ้งมากขึ้นบริษัทผู้ผลิตก็แห่กันมาทำดรอปชิปปิ้งมากขึ้นนะคะเพราะว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเติบโตทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ทำกำไรได้นะแต่ยังเฟื่องฟูด้วยนะคะผลกำไรของอีคอมเมิร์ซนะและดรอปชิปเนี่ยสูงกว่า $4,000ในทั่วโลกนะคะแล้วก็ทุกปีเนี่ยเพิ่มขึ้น 7% นะคะอันเนี้ยหมายถึงว่ามันน่าทำไหมนะคะก็คนก็ยังมองหาทำอยู่เพราะว่ามันก็มีกระแสว่าเฮ้ยดรอปชิปมันแบบเก่าแล้วมันไม่เวิร์กแล้วต้องไปแบบประเทศเราชอบแบบไปซื้อเอาของมาแบบยี่ห้อขายกันเองนะคะแต่ดรอปชิปเองก็ยังเป็นธุรกิจที่ให้กำไรก็เติบโตทีนี้ถ้าเรามาเข้าใจโมเดลเนี่ยคนทั่วไปที่เวลาเขาพูดถึงดรอปชิปเขาก็จะพูดถึงแบบนี้ค่ะนะคะก็คือทางซ้ายเนี่ยนะก็คือตัวเราสมมติเราเนี่ยจะทำดรอปชิปเฮ้ยไม่ได้มีตังค์มากเอาไปหาของขายดีกว่าแบบไม่ต้องสต็อกไม่ต้องสต็อกนะคะทีนี้ดรอปชิปมันก็จะมีแบบส่งของเองกับไม่ส่งของเองก็คือแล้วแต่เนาะผู้ขายเนี่ยนะคะเอาของมานะคะดรอปชิปบางเจ้าก็ให้สต็อกเองแต่ไม่เยอะดรอปชิปบางเจ้าก็ไม่ต้องสต็อกก็คือเราไปหาออเดอร์มานะคะแล้วพอคนซื้อเนี่ยลูกค้าเขาซื้อใช่ป่ะนะคะเราเนี่ยก็ส่งของให้กับลูกค้านะคะแต่ก็มีบางบริษัทก็คือบริษัทส่งของให้ลูกค้าเลยนะคะแล้วลูกค้าก็จะจ่ายเงินมาให้เราแล้วเราก็จะได้กำไรตรงนั้นสรุปก็คือเรารับเงินนะคะเราหาของมาขายเราทำการตลาดนะคะแล้วก็เรามักจะเป็นคนส่งเองด้วยนะคะดรอปชิปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามคนก็นิยมทำเพราะดรอปชิปส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องสต็อกของก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือดรอปชิปส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องไปคิดหาสินค้าเองนะแล้วก็ง่ายดีเพราะว่าผู้ผลิตเขาก็คิดสินค้าให้เสร็จสรรพแล้วเนาะดรอปชิปแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ที่คนรู้จักนะคะก็คืออย่างเช่นการเอาของไปรับของจีนดรอปชิปมานะคะไปรับของอะไรมาจากแล้วมาขายใน Shopee นะคะมาขายใน Facebook นะคะมาขายในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะหรือมาขายในพวก Marketplace นะคะแล้วก็รับเงินแล้วก็ส่งของเองนะก็คือง่ายๆเหมือนกับคล้ายๆว่าไม่ต้องมานั่งแบบทำแบรนด์เองทำของเองนะไม่ต้องมานั่งแบบส่งของเองแล้วก็ไม่ต้องสต็อกเยอะนะคะอันนี้ก็คือไอ้วิธีการแบบนี้เขาเรียก drop ship นะนะคะถ้าเกิดหลายคนว่าอ้าวมันก็เหมือนแม่ค้าออนไลน์หรือเปล่านะคะคล้ายๆแต่แม่ค้าออนไลน์กับพวก drop shipping เนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงคือดรอปชิปปิ้งเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้แบบโอ้โหคือไลฟ์ขายของซะเบอร์นั้นนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้แพลตฟอร์มในการขายของเขาไม่ต้องออกหน้าก็ได้เขาขายของได้นะคะ
แล้วก็ global dropship platform หรือการขายของสินค้าทั่วโลกก็มีนะคะก็คือมี Amazon มี Shopify นะมี AliDropship นะคะอันนี้คือ dropship ในระดับโลกเนาะทีนี้เราก็จะเคยเห็นนะ dropship ในประเทศไทยก็คือซื้อของมาแล้วก็ซื้อของจากจีนถูกๆนะแล้วก็มาดรอปชิปแล้วก็คือซื้อของแล้วก็มาทำการตลาดแล้วก็ส่งของเองแล้วก็ทำกำไรเองนะคะเพียงแต่ประหยัดแรงในการหาของเพราะว่าพวกเจ้าดรอปชิปเนี่ยเขาก็จะหาของมาให้ท่านนะคะไอ้ฟังแล้วน่าจะเข้าใจไหมไม่รู้เพราะบางคนเกิดมาไม่เคยได้ยินเรื่องดรอปชิปเลยนะทำความเข้าใจไปด้วยกันเลยละกันสไลด์นี้เหมาะกับคนที่คือเขามองหาดรอปชิปทำอยู่เขาจะเข้าใจอยู่แล้วนะคะพวกคนออนไลน์นะทีนี้เราจะพูดนิดนึงว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยดรอปชิปที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันจะมีดรอปชิปที่เหนือกว่าด้วยข้อแตกต่างหลายๆอย่างเพราะอะไรเพราะดรอปชิปทั่วๆไปอ่ะก็ยังมีข้อจำกัดเยอะอยู่ดีนะคะถึงแม้จะเป็นการทำธุรกิจออนไลน์ที่ค่อนข้างจะง่ายแล้วนะแล้วก็คนก็นิยมมากเพราะว่าไม่ต้องสต็อกนะไม่ต้องรวยมากก็ได้นะแค่ทำการตลาดแต่ว่ายังไงก็ตามการขายการส่งก็ยังต้องเป็นเราอยู่ดีรวมถึงนะคะมักจะมีข้อจุดอ่อนหลายๆอย่างนะที่เราจะพูดถึงต่อไปแต่วันนี้จะแนะนำ Unilever Life นะคะซึ่งบริษัท Unilever เนี่ยเปิดแพลตฟอร์มธุรกิจที่เป็น Dropship เนี่ยให้กับท่านได้เป็นทางเลือกด้วยนะคะซึ่งUnilever Life เตรียมอะไรให้คุณเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะอย่างแรกเลยวันนี้นะคะเราจะได้เข้าใจทั้งหมดเนี่ย6เรื่องด้วยกันแบบนี้นะคะก็คือเรื่องแรกเนี่ยว่า Dropship คืออะไรรวมไปถึงนะคะโอกาสในการทำ Global Dropship ด้วยนะคะอย่างที่2เลยก็คือเป็นธุรกิจที่ Dropship บางเจ้ามีสต็อกกับไม่มีสต็อกเนาะแต่ธุรกิจ Unilever Life เนี่ยเป็นธุรกิจที่ให้ท่านทำ Dropship มีกำไรได้โดยที่เป็น Zero Stock Business ก็คือไม่ต้องสต็อกของเลยแม้แต่บาทเดียวอันที่3เลยเนี่ยนะคะเราเป็นหน้าร้านนะคะที่สามารถซื้อได้ทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เพราะว่าถ้าเป็นดรอปชิปทั่วไปคือออนไลน์อย่างเดียวต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีลูกค้าบางคนที่ไม่ซื้อของออนไลน์เลยก็มีกับสินค้าบางชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ distribution channel เนาะนะคะต่อไปนะคะ billion dollar innovation อ่ะส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าดรอปชิปมีปัญหามากๆนะคะคือปัญหาที่สินค้าเขาเรียกว่าเป็นสินค้าคอมโมดิตี้คือหน้าตามันเหมือนกันไปหมดด้วยความที่ใครไปซื้อมาขายก็ได้นะคะสินค้าจึงมันจะเป็นสินค้าจีนสินค้าโหลๆมากันเป็นกุลุตกุลุตแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้ไม่เกิดความแตกต่างเพราะขายขายไปเสร็จส่วนใหญ่ก็จะโดนเจ้าใหญ่ถล่มนะคะสมมติเจ้าใหญ่เนี่ยเอาก็ลงมาเล่นขายเหมือนกันแต่ว่าเขามีเงินในการซื้อไปดีลกับผู้ผลิตในจำนวนที่เอ้ยฉันขอรับผิดชอบยอดขายที่มากกว่าแล้วก็มาถล่มราคาขายในพวก marketplace หรือขายในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอสินค้ามันเหมือนกันมากๆเนี่ยเจ้านี้ก็มีได้เจ้านั้นก็มีได้คนนี้ก็ขายได้คนนั้นก็ขายได้กลายเป็นว่าสุดท้ายนะคะมันจะแย่งเงินขายแล้วก็มักจะมีปัญหาตรงนี้มากๆหรือสุดท้ายแล้วเหมือนจะเฮ้ยง่ายดีทำกำไรทำรายได้ง่ายๆแต่พอสินค้ามันธรรมดามากเกินไปอ่ะคนก็เลยไม่ซื้ออยู่ดีนะคะเพราะไม่รู้เขาจะซื้อทำไมเลือกไหมคะต่อไป Wisdom Platform นะคะต้องบอกว่า Global Dropship ทั่วไปเนี่ยนะคะคนเนี่ยมักจะหาต้องไปหานะคะการส่งบางแพลตฟอร์มก็ต้องไปหาส่งเองบางแพลตฟอร์มก็ต้องไปเก็บตังเองอยู่ดีนะคะบางแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ต้องมีให้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าก็ต้องไปหาสินค้าเองอยู่ดีแต่ Unilever Life เนี่ยเป็น Dropship แพลตฟอร์มที่ทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยUnilever Life เตรียมให้หมดตั้งแต่สินค้าเป็นยังไงแข่งขันได้ไหมวิจัยมาอย่างดีขายยังไงมีระบบหลังบ้านรองรับมีเว็บไซต์ขายให้มีสอนการทำการตลาดมีการทำคอนเทนต์มีให้ทุกอย่างเลยนะคะมี distribution channel นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการทำธุรกิจเนี่ยสำคัญมากๆคือเราควรจะต้องมีคนที่สอนเราทำธุรกิจเราด้วยนะคะทีนี้สำคัญมากนะขออนุญาตพูดในรายละเอียดนิดนึงนะคะการทำธุรกิจใดๆก็ตามโดยเฉพาะ e-commerce เนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากที่สุดเลยก็คือ the power of brand นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน global dropship เนี่ยต้องบอกว่ามีแบบนี้ด้วยนะมันมีกระแสหลายอันที่บอกว่าเอ้ยไปขายของให้เขาสุดท้ายขายดีอ่ะเขาก็เอาไปขายเองนะใน global dropship มันมีบางบริษัทที่แบบอ้าวไปขายให้เสร็จสักพักพอขายดีบริษัทลงมาขายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยทำงานกับคนที่เชื่อถือได้เนี่ย
แล้วทำแล้วร่วมมือกันได้อย่างยาวๆประเภทว่าเขามีแบรนด์คือสินค้าที่น่าเชื่อถือแล้วไม่ใช่ว่าขายดีจนเอากลับไปขายเองหรือแย่งคุณขายเพราะฉะนั้นคนที่คุณจับมือด้วยต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นคนที่เก่งเรื่องนี้นะคะทำไมเราไม่ทำงานกับคนที่น่าเชื่อถือที่สุดไปเลยนะคะก็คือร่วมมือกับบริษัทยูนิลีเวอร์นะคะซึ่งเราคือพาร์ทเนอร์ที่ท่านไว้ใจได้แน่นอนทำไมถึงกล้าพูดอย่างนั้นอ่ะอุ้ยกล้าพูดนะคะเพราะแน่นอนค่ะยูนิลีเวอร์เราเนาะเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์มามากกว่า140ปีนะคะมียอดขายมาทั่วโลก2ล้านล้านบาทเรามียี่ห้อของเราเองนะคะที่พร้อมจะให้ท่านเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ๆมาขายเนี่ย400ตาสินค้านะคะเรามีพนักงานที่แบบทำงานอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังในซัพพอร์ตในแพลตฟอร์มนี้ให้กับท่านถึง 174,000 คนนะคะนี่คือ Unilever แล้วเมื่อกี้ที่นกเกริ่นไปว่าอ้าวสินค้าบางทีเนี่ยมันแบบเหมือนกับแข่งขันไม่ได้มันเป็นสินค้าที่ทั่วๆไปคอมโมดิตี้ใครๆเขาก็ทำขายได้กันถ้าเกิดทุกคนหน้าตาเหมือนกันขายของเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่มีองค์ความรู้ว่าสินค้าดียังไงทำการตลาดยังไงนะคะมันก็จบกันเพราะฉะนั้น Unilever ตระหนักเรื่องนี้ค่ะเพราะ Unilever ทำ Dropship นะคะเราจึงทำเขาเรียกว่า World Class Innovation นะคะโดยที่สินค้าของเราเนี่ยมีนวัตกรรมสินค้าที่ทำมาจากศูนย์นวัตกรรม129แห่งทั่วโลกคิดค้นจากนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมากกว่า 4,000 คนและใช้งบวิจัยนะคะปีละประมาณ 60,000 ล้านยูโรและที่สำคัญนะคะเรามีทีม CX ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆอย.ขั้นเข้มข้นของเรานะคะอย.ขั้นเข้มข้นนะคะที่จะคอยตรวจสอบและตรวจสอบอีกนะคะเรื่องความปลอดภัยในสินค้านะคะแล้วก็เรามีสิทธิบัตรที่จดเนี่ยปีละนะคะก็คือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ได้เนี่ยปีละนะคะ350สิทธิบัตรต่อปีนะคะแล้วก็เป็นมาตรฐานระดับโลกเพราะฉะนั้นสินค้าทุกชิ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ทำดรอปชิปในประเทศไทยได้นะคะแต่เมื่อสามารถขายทั่วโลกเนี่ยก็สามารถขายได้เช่นเดียวกันนะถ้าคนไทยทำดรอปชิปจะรู้ว่าโอ้ยเวลาทำดรอปชิปเนี่ยสินค้าบางอย่างน่ะนอกจากขายในประเทศยากๆแล้วขายนอกประเทศอย่าไปนับนะคะไม่มีใครซื้อหรอกอะไรเงี้ยค่ะทีนี้อันในมุมของการตลาดล่ะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเนาะยูนิลิเวอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะคะอย่างข่าวของในพวกบริษัทมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าหนังสือพิมพ์มาร์เก็ตติ้งจะพูดถึงบริษัทเราตลอดนะคะนะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็ยูนิลิเวอร์ก็มีการรับมือกับยุค disruption อย่างแบบรวดเร็วมากนะคะผู้บริโภคเปลี่ยนเขาก็ปรับเพิ่มเซกชันใหม่นะคะทำแบรนด์เพิ่มหรือระบบหลังบ้านนะคะฉะนั้นเนี่ยการันตีได้เลยว่าการที่ร่วมมือกับบริษัทที่ดิสรัปตัวเองขนาดนี้นะคะจะเป็นดรอปชิปที่ท่านทำงานได้อย่างสบายๆแน่นอนนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เล่ามาเนี่ย Unilever Life Dropship เนี่ยนะคะดูแลสต็อกดูแลแพลตฟอร์มให้ดูแลบ้างดูแลสต็อกสินค้าให้ท่านไม่ต้องสต็อกเลยนะคะดูแลแพลตฟอร์มขายให้นะคะก็คือไม่ต้องไปทำเว็บไซต์เองไม่ต้องไปขายในมาร์เก็ตเพลสซึ่งไม่ต้องขายนะของเราไม่ต้องไปขายในมาร์เก็ตเพลสนะคะไม่ได้ให้ท่านยุ่งยากลำบากแล้วก็ไม่ได้เป็นนโยบายให้ไปขายนะแล้วก็ไม่ต้องขนส่งเองค่ะเราเป็นแพลตฟอร์มที่ทำการขนส่งให้ท่านเพียงรับออเดอร์มาบริษัทขนส่งให้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเก็บเงินเองค่ะนะคะเราทำอะไรนะคะเราทำดรอปชิปกับ Unilever Life เนี่ยเราแค่ทำการตลาดและรับรายได้นะคะเหมือนดังรูปที่กำลังจะพูดต่อไปนี้นั่นเองนะคะ Unilever Life ทำสิ่งนี้ให้ท่านค่ะอยู่ด้านซ้ายมือก็คือทำคอนเทนต์โฆษณาให้นะคะทำสินค้าคิดสินค้าดีๆออกมาตลอดเวลานะคะวิจัยสินค้านะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือระบบแพลตฟอร์มหลังบ้านโดยจะเป็นระบบออนไลน์ที่ยุ่งยากนะการขายการบริหารยอดหลังบ้านการจัดส่งการเก็บเงินนะคะลงทุนให้ทั้งหมดนะคะหลายอันก็เป็นหลายร้อยล้านนะคะแล้วท่านทำอะไรหรอท่านมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะขายกับการตลาดนะคะท่านก็ใช้ออนไลน์นะคะใช้คอนเนคชั่นในโซเชียลมีเดียก็ได้คอนเนคชั่นออนไลน์ก็ได้จะทำผ่านโซเชียลใดๆก็ได้โดยเอาสินค้าเรียนรู้สินค้าของบริษัทเราเนี่ยแล้วก็เอาไปขึ้นไปโฆษณาให้คนที่เป็นลูกค้าหรือเครือข่ายท่านเห็นเมื่อเขาเห็นแล้วเขาชอบใจเขาซื้อสินค้าปุ๊บ Unilever Life ก็ส่งสินค้าให้เงินเนี่ยก็จะโอนเข้าบริษัทหมายถึงว่าเขาจะจ่ายเงินเข้าบริษัทส่วนเรานั่งอยู่บ้านก็รับกำไรที่บริษัทเนี่ยแบ่งเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะ
เห็นไหมสบายๆเก๋ๆมากนะดูกันให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับการทำ e-commerce ก็อาจจะเคยเห็นหน้านี้นะคะแล้วก็อันนี้ขอเปิดให้ดูนิดนึงเห็นไหมคะเห็นแล้วจะเป็นลมนะคะนี่คือการที่คนหนึ่งคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะทำ e-commerce แล้วนะเธอนะคะเดี๋ยวฉันจะมาขายของแล้วนะเธอนะคะหรือว่าฉันจะมาทำ drop shipping แล้วนะเธอนะคะการทำ drop shipping เนี่ยก็คืออาจจะลดขั้นตอนในหน้านี้ไปได้เยอะแต่ว่าถ้าทั่วไปการทำออนไลน์เนี่ยนะต้องบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ท่านต้องทำเยอะไหมล่ะนะบางคนบอกอุ้ยทำออนไลน์ง่ายจะตายเข้าหนึ่งอันเนี่ยต้องเข้าหลายแพลตฟอร์มมากๆเช่นทำมาร์เก็ตติ้งก็ต้องทำผ่านนี่นั่นโน้นนะคะทำอะไรนะเนี่ยจ่ายเงินนะช่องสายล่างก็คือการจ่ายเงินก็มีแพลตฟอร์มการจ่ายเงินก็มีเยอะมากอีกนะคะทำ e-commerce ขายของก็ต้องไปลงตรงไหนดีผมมีอีกลงตรงของเราไม่คือ marketplace หรือเว็บไซต์ของเรามีเว็บไซต์ให้เราเลยไม่ต้องไปลง marketplace นะคะแล้วก็ต้องไปลงโซเชียลมีเดียแล้วก็ต้องมี e-tailer แล้วก็ต้องมีการจ่ายชำระเงินต้องไปรับออเดอร์แพ็คส่งทั้งหมดที่เห็นนั้นนะคะ Unilever Life ทำเรื่องใหญ่ๆกับทันแล้วท่านเห็นไหมคะเอากล่องใส่ลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะเดินทางถึง customer หรือลูกค้าคนทำออนไลน์ลูกตาแทบกระเด็นนะแต่ว่าถ้ามาทำ drop shipping กับ Unilever Life เนี่ยไอที่เห็นมีโลโก้ Unilever เนี่ยคือท่านไม่ต้องทำเลยประหยัดเวลามากๆนะคะเป็นการเป็นเจ้าของธุรกิจแบบสำเร็จรูปนะคะแบบ drop ship ที่สะดวกนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ยิ่งใหญ่มากๆแบบ Unilever ทีนี้ประเด็นก็คืออ่ะโอเคเข้าใจละแต่ว่า drop shipping เนี่ยมันก็มีอยู่เยอะแล้วไม่ใช่หรอนะทำไมมันต้องเป็น drop shipping กับ Unilever Life ล่ะเรามาดูกันนะอย่างแรกเลยคำตอบคือ winning product ค่ะ drop ship ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมราคาได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานของสินค้าได้จริงๆแล้วอะทำ drop ship อะต้องมี winning product ก็คือเขาเรียกว่า #พวกสินค้ากระเป๋าลั่นนะคะกระเป๋าลั่นกระเป๋าต้องลั่นกระเป๋าต้องสั่นนะคะของมันต้องมีถ้าไม่ใช่ของประเภทระดับนี้นะคะทำดรอปชิปแล้วมันจะได้กำไรกอกแก่งนะคะมันไม่ค่อยได้กำไรจริงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ดรอปชิปอย่างที่เคยบอกพูดตอนต้นมันก็เป็นสินค้าคอมมอดิตี้นะคะคอมมอดิตี้คือเหมือนกันไปหมดเช่นถ้าเราจะเห็นบ่อยๆสมัยก่อนก็อ่ะขายแบบอะไรกระเป๋าจากจีนนะกระเป๋าผ้าจากจีนนะคะหรือว่าแบตสำรองนำเข้าจากจีนหน้าตาเหมือนกันไปหมดทั่วไปนะคะสินค้าจะเป็นแบบนี้แล้วพอได้มาต้องทำแบรนด์เองคือของก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องมาแบบบางเจ้าถึงกับต้องไปทำกล่องใหม่ต้องไปตีแบรนด์เองนะตามทำสินค้าให้มันยกระดับให้มันขายได้นะคะบางเจ้าก็ต้องทำตลาดการตลาดเองระดับแบบไปถ่ายรูปไปจ้างเขียนคอนเทนต์นะคะถึงจะขายได้นะคะและหากต้องตอบคำถามสินค้าถ้าส่วนสินค้าที่ดีแล้วต้องมีการบริการต่อคำถามสินค้าบ้างผู้ขายก็มักจะไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการเทรนของเจ้าของสินค้าให้ว่ายง่ายคือมั่วขายไปก่อนนะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันค่ะแล้วอ้าว Global Drop Ship Deliver เนี่ยเหนือกว่าตรงไหนนะคะเราเหนือกว่าตรงที่สินค้าเราเนี่ยนอกจากเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมแล้วนะยังเป็นสินค้าในเทรนตลาดที่เติบโตอย่างเช่น Health and Wellness นะคะเรารู้นี่โอ้โหอาหารเสริมมาแรงนะสุขภาพความงามมาแรงนะคะด้วยนวัตกรรมของเราระดับ World Class นะคะลงทุนพัฒนาในการวิจัยสินค้าปีละถึง 60,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็สิ่งที่จะพูดถึงให้ฟังว่าแล้วหน้าตามันเป็นยังไงไอสินค้าเธอเนี่ยนะคะเราก็ต้องมารู้จักกันนิดนึงตัวแรกเลยหลายคนจะเคยคุ้นเคยด้วยซ้ำนะคะมันคือน้ำผลไม้สกัดเข้มข้นนะคะซูเปอร์ฟรุตนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในโลกก็คือมากิพลัสนะคะซึ่งทำมาจากผลไม้12ชนิดที่ดีที่สุดจาก9ประเทศทั่วโลกนะคะโดยมีพระเอกคือมากิเบอร์รี่นะคะอาซาอิเบอร์รี่อาร์ติโชคนะคะแล้วก็โกจิเบอร์รี่เป็นพระเอกนะคะซึ่งช่วยดูแลเรื่องตับกับเลือดนะคะรสชาติอร่อยนะคะได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกที่สำคัญคือมีเคสของคนที่ทานนะคะแล้วสามารถฟื้นฟูสุขภาพได้จริงมากกว่านะคะ 1,600 เคสที่ยอมเปิดเผยนะคะจริงๆเราช่วยคนไปเป็นหมื่นๆคนแล้วทั่วโลกนะคะและยังไม่พอนะคะอีกตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้านะคะจากแรงบันดาลใจของรางวัลโนเบลนะคะ
รางวัลโนเบลใครๆก็รู้ว่าคือที่สุดในโลกนะคะ Roxburgh Plus นะคะตัวน้ำสีทองอัมพันเนี่ยนะคะเป็นนวัตกรรมนะคะที่ได้แรงบันดาลใจจากรางวัลโนเบลช่วยกันแก่กันเสื่อมปกป้องเทโลเมียร์นะคะทำให้เซลล์ท่านเนี่ยไม่เสื่อมไม่ตายไม่ถูกทำร้ายไม่อักเสบยืดเวลาช่วงสุขภาพดีนะคะซึ่งพิสูจน์ทราบแล้วด้วยการทั้งทดสอบในยีนทดสอบในคนนะคะมีการทำเซอร์จิ้งเทสคือทดสอบกับเซลล์นะคะแล้วก็มีการให้บริษัทภายนอกเนี่ยทดสอบจริงว่ามีการต้านการอักเสบของอนุมูลอิสระเนี่ยในเซลล์ได้สูงถึงนะคะ 542,880 ORAC score นะคะนี่นะคะก็คือรางวัลการันตีระดับ World Class นะคะทั้ง2รายการนี้เองนะไม่ว่าจะเป็นมากี่พาร์ทก็1 2 3 4 5 6 7 8รางวัลการันตีนะคะ Roxburgh เองก็9รางวัลการันตียังไม่รวมถึงงานวิจัยทางการแพทย์ต่างๆที่มีรับรองให้ด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะอ่ะก็ได้เข้าใจแต่ถ้าเกิดเราหาสินค้าดีๆได้เองแล้วอะนะคะหรือบางคนบอกว่าแม้สินค้าก็ไม่ยากมั้งฉันก็หาดีๆเองได้ไม่ต้องทำกับ Unilever Life เลยนะคะใช่บางคนเนี่ยมีของดีๆมาขายก็จริงแต่ว่าการทำแพลตฟอร์มเองทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันยากมากเหมือนกันถ้าใครดับทำดรอปชิปเนาะบางคนก็ต้องไปอย่างที่บอกต้องทำอีกหลายอย่างอยู่ดีแต่วันนี้ถ้าทำกับ Unilever เนี่ยคุณจะมีธุรกิจบนแพลตฟอร์มคุณเองรองรับการขายออนไลน์รวมถึงคอนเทนต์ทางการตลาดจาก Unilever Life นะคะคอนเทนต์หรือแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะก็คือแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราเนี่ยจะมีเรียก Smart Life Application ซึ่งอันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเว็บเบสแอปพลิเคชันนะคะเมื่อมาเป็นDrop Shipper กับเราแล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะลงแอปนี้ในเครื่องท่านนะคะแล้วก็มีระบบการซัพพอร์ตในการขายทั้งหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องทำเองนะที่เหนือไปกว่านั้นก็คือโหดรอปชิปหลายเจ้าทำการตลาดเองทำคอนเทนต์เองแม้กระทั่งบางเจ้าไปปริ้นกล่องเองทรมานมากนะคะอันนี้นะคะเรากำลังพูดถึงตัวนี้ด้วยค่ะเรามีเว็บไซต์การขายไม่ใช่แค่ในประเทศนะคะแต่รองรับการขายต่างประเทศทั่วโลกด้วยนะคะวิธีการทำของเราดรอปชิปปิ้งง่ายมากนะคะเพียงแค่ท่านเนี่ยเข้าไปในแพลตฟอร์มการขายของเราแล้วโปรโมทนะคะด้วยการเก็ตลิงก์นะคะตามภาพดังกล่าวนี้เองเนี่ยแค่นี้ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าโอ้โหแล้วคอนเทนต์นี้ก็ใช้เวลามหาศาลมากๆเนาะในการทำใน Dropship ของ Unilever เนี่ยนะคะเราเนี่ยมีคอนเทนต์สวยๆแบบนี้ให้กับท่านแล้วเรียบร้อยนะคะคอนเทนต์ออกต่อครั้งต่อสัปดาห์นะคะมีอะไรบ้างแรงบันดาลใจนะคะเทรนด์นะคะสินค้าแล้วก็อินโฟกราฟิกท่านลองดูสิแบบเนี้ยถ้าไปจ้างเนี่ยอันนี้ลองไปดูใน fastwork.com ได้เลยนะจ้างรูปนึงเนี่ยนะคะประมาณนะคะถูกสุดที่เคยเห็นนะ500นะคะแพงสุดที่เคยเห็น 2,500 อันนี้คือออกให้ทุกอาทิตย์3ครั้งแต่ว่าเดือนนึงเนี่ยวันนึงอ่ะท่านประหยัดไปแล้วอาทิตย์นึงเนี่ย 1,000 บาทถึง 3,000 บาทนะประหยัดในการทำการตลาดไปแล้วเรียบร้อยนะคะประหยัดแรงด้วยที่สำคัญนะคะแล้วก็แน่นอนทำดรอปชิปเราต้องคุยกันเรื่องเงินทองด้วยอ่ะเฮ้ยแล้วได้ตังค์ยังไงนะคะ profit model ของเรานะคะเป็น shop and share รับผลกำไรง่ายมากนะคะและที่สำคัญนะส่วนใหญ่เนี่ยดรอปชิปปิ้งจะติดอยู่เรื่องนึงมากคือไม่สามารถขยายได้นะคะก็คือพอจะขยายนะก็เหมือนกับโอ้ยขยายไม่ออกอย่างเงี้ยหรือไม่ก็จะไปเปิดหลายสาขาก็ไม่มีคนช่วยดูอีกนะคะแม้กระทั่งเป็นออนไลน์เปิดหลายอันเนี่ยก็ตอบไม่ทันอีกขายไม่ดีก็กุ้มใจนะคะขายได้น้อยก็ขายได้มากก็ตอบไม่ทันอีกมันค่อนข้างที่จะสเกลอัพลำบากแต่นะคะ Dropship Unilever Life ออกแบบมาด้วย Profit Model ที่นอกจากจ่ายได้รายได้ง่ายๆแล้วยังสามารถขยายสาขาในการเปิดร้านออนไลน์ได้เหมือนกับได้เยอะๆแล้วก็สามารถมีกำไรจากการที่ไปชวนคนมาเปิดร้านกับเราได้ด้วยนะคะขยาย profit ขยายรายได้ได้ไม่จำกัดสาขาซึ่งตรงนี้นะคะสามารถทวีค่าได้ด้วยถ้าเกิดจะยกตัวอย่างนะคะให้เห็นภาพเลยก็คือแบบนี้ค่ะ profit model นี้นะก็คือเราเนี่ยนะสมมติว่าเมื่อกี้อย่าง2ตัว Magic Plus กับ Roxburgh เนี่ยเราทำการตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือเป็น connection ที่ท่านรู้จักก็แล้วแต่นะเมื่อแบบมีการกระจายตัวสินค้าในตัว Dropship ได้แล้วเนี่ยนะคะถ้าท่านก
ระจายได้ก่อน1ลังเนี่ยท่านรับก่อนเลย448บาทนะแต่ความเจ๋งก็คือว่าถ้าเราแบบขายไม่ดีสุดๆเลยอะขายได้แค่ลังเดียวเลยนะแต่เราเนี่ยไปชวนคนอื่นมาทำดรอปชิปเฮ้ยมาเปิดร้านออนไลน์กันดีอะไรเงี้ยมาทำดรอปชิปปิ้งกับเราในองค์กรของ Unilever นะโดยการชักชวนของท่านถ้าไปชวนมาได้อีก6ร้านเนี่ย6ร้านเนี้ยเขาก็ทำได้เท่าเราเองนะ1ลังเนี่ยเราจะรับรายได้เพิ่มเราอีกถึง 2,691 นะคะเสร็จแล้วถ้า6คนเนี้ยนะเขาไปบอกอีกก็คือไปเอ้ยหรอชวนคนมาเปิดร้านในออนไลน์แล้วเราได้ตั้มด้วยหรอโอ้ใช่นะคะ6คนนี้เขาก็ไปเปิดอีก6นะคะท่านรับอีกนะทุกคนรับผิดชอบได้เหมือนกันเนี่ยที่1ลังเท่านี้แหละนะคะก็คือ6ขวดนะราคาก็ประมาณที่ 9,600 บาทนะคะต่อเดือนไม่ถึง 10,000 นะโอ้โหรับผิดชอบยอดน้อยจุงนะคะท่านจะได้อีก 6,400 กว่าบาทเอาง่ายๆเลยนะทำดรอปชิปเนี่ยนะแค่แบบมีคนน่ะมาเปิดร้านขายด้วยไม่ใช่ขายแข่งนะนี่คือความเจ๋งเพราะดรอปชิปทั่วไปถ้าเป็นสินค้าเหมือนกันนะคะรับมาจากเจ้าเดียวกันยิ่งเปิดร้านเยอะๆเรายิ่งแย่เรายิ่งลำบากถูกปะมีคนมาหารยอดขายแบ่งกำไรตลอดแต่ธุรกิจเราเนี่ยยิ่งทำยิ่งโตยิ่งทำยิ่งโตยิ่งชวนคนมีคนมาเหมือนจะขายด้วยเนี่ยไม่ได้เกินการขายแข่งแต่ยิ่งทำให้เราเนี่ยมีรายได้มหาศาลเพิ่มขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นนะคะในอนาคตเนี่ยนะคะต้องบอกว่าดรอปชิปปิ้งของเราเนี่ยวางแผนไว้ให้ท่านเนี่ยไม่ได้แข่งในทะเลกรุงเทพเท่านั้นก็คือโอ้โหทะเลกรุงเทพทะเลประเทศไทยนี่ขายกันดูเดือดเลือดพล่านถูกไหมแต่ยังสามารถมีโอกาสนะคะเติบโตกับตลาดโลกได้นะคะถึงตลาดถึงกี่พันล้านคนนะอีก 6-7,000 ล้านคนได้ด้วยในอนาคตนะคะยังไม่หมดแค่นี้นะทีนี้เวลาทำดรอปชิปเนี่ยนะคะท่านก็จะต้องไปมั่วเองอีกเยอะเลยถ้าใครไม่เคยทำดรอปชิปหรือไม่เคยทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็ไม่รู้จะโฆษณาสินค้ายังไงเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะนะคะเขาเรียกอายุน้อยลอยคอร์ดขึ้นมานะคะก็คือเฮ้ยต้องไปเรียนทำไลน์ยังไงนะทำนั้นยังไงนะทำนี้ยังไงนะนะคะแต่ว่าในธุรกิจดรอปชิป Unilever Life เนี่ยล็อกความสำเร็จของท่านด้วยprofessional training และ mentor นะคะหมายถึงว่าโอ้โหแทนที่จะไปวิ่งเรียนทุกสิ่งอย่างเนี่ยบริษัทเนี่ยได้จัดเรียงเอามาให้แล้วว่าเฮ้ยเรียนแค่นี้เนี่ยดิจิตอลนะเรียน1 2 3 4 5แค่นี้หารายได้ได้ละนะคะแล้วต้องทำยังไงก็จะมีสปีกเกอร์มา1 2 3 4 5สอนเราแบบนี้เนี่ยค่ะเห็นมั้ยคะมาเต็มอัตรากำลังศึกแล้วนี้เนี่ยคือมาทุกอาทิตย์มาทุกเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของทักษะดิจิตอลในแผ่นแรกทักษะในการเทรนการตอบสินค้าและการนำเสนอสินค้าและสุดท้ายเลยก็คือช่วยท่านเนี่ยโปรโมทร้านออนไลน์ท่านชักชวนเพื่อนเนี่ยเข้ามาเปิดร้านออนไลน์กับท่านด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า Unilever Life เนี่ยถ้าจะเป็นธุรกิจดรอปชิปเดียวเลยนะที่ให้ท่านเนี่ยสามารถมีคอนซัลแทนต์ก็คือที่ปรึกษาเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ให้ความรู้คือทั่วไปออนไลน์เนี่ยคนให้ความรู้กับคนทำออนไลน์เนี่ยคนละคนกันนะแต่อันนี้เนี่ยคนที่ให้ความรู้ท่านเป็นคนที่ทำดรอปชิปสำเร็จจริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็มีนี่คือตัวอย่างของ professional mentor นะคะที่ท่านเลือกเมื่อทำงานกันแล้วเนี่ยเขาก็จะไกด์ไลน์ท่านว่ามันจะต้องทำยังไงนะธุรกิจแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าจับมือทำค่ะจับมือทำนะคะแบบที่ท่านไม่สามารถหาได้ที่ไหนเลยจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเริ่มยังไงฟังแล้วง่ายใช่ไหมคะวันนี้นะคะชักชวนท่านเริ่มกับเราเลยนะคะเริ่มดรอปชิปกับ Unilever Life ง่ายมากๆนะคะแพลตฟอร์มทั้งหมดข่าวดีก็คือเฮ้ยปกติค่าแรกเข้าควรจะต้องน่าจะหลายหมื่นนะฟังดูแล้วแต่วันนี้ค่ะรับลงทะเบียนที่600บาทเพื่อที่จะเปิดโค้ดก็คือเปิดสาขาธุรกิจกับเราแล้วก็ให้ท่านสามารถเอาสินค้าเราไปทำดรอปชิปได้เลยแล้วก็ขยายร้านค้าด้วยการชวนเพื่อนเนี่ยเปิดธุรกิจต่อได้เลยนะคะในการทำแบบนี้หรือถ้าเกิดท่านไม่อยากจะลงทะเบียนด้วยซ้ำนะคะก็ให้แนะนำว่าเราจะมีเซตผลิตภัณฑ์เพราะว่ายังไงท่านจะต้องมีตัวที่ไปทำการตลาดนะไปทำรีวิวเนี่ยเราก็มีเซตเวลคัมให้เลือกเนาะซึ่งถ้าเกิดท่านซื้อเป็นเซตเวลคัมเลยเนี่ยนะคะเราก็จะเวฟค่าลงทะเบียนไปให้นะคะ600บาทนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงวันนี้ลงโค้ดปุ๊บนะคะโค้ดเนี่ยจะเทรนท่านนะคะแล้วก็ท่านสามารถรับรายได้ได้ทันทีนะคะนี่และ3สเต็ปนี้คือเมื่อเพิ่นเปิดโค้ดเสร็จแล้วนะคะให้ท่านทําการช็อปโชว์แล้วก็แชร์นะคะช็อปเวลคัมแพ็คของคุณนะคะ
โชว์รีวิวของคุณนะคะบนโซเชียลมีเดียจากเว็บคอมแพคที่คุณได้นะคะแล้วก็แชร์แพลตฟอร์มนะคะนี้ให้ชวนคนอื่นมาเปิดดรอปชิปออนไลน์กับท่านนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มการสร้างรายได้ธุรกิจที่สเกลอัพในการสร้างองค์กรหรือทีมธุรกิจได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือดรอปชิปปิ้งเนาะเพื่อนก็ขอเชิญชวนท่านนะคะลงทะเบียนด้วยเวลคอมแพคกับเราเลยเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวกูแนะนำนะจะส่งเวลคอมแพคให้กับท่านแล้วเริ่มอย่างนี้เรื่องอะไรจะไปทำยากไปลงสต็อกเนาะนาทีนี้ไม่ต้องสต็อกของดีกว่าแล้วก็ทำดรอปชิปทั้งทีก็เลือกทำในแพลตฟอร์มที่แบบยิ่งกว่าแข่งขันได้ก็คือไร้ข้อเขาเรียกว่าทิ้งห่างกันทำดรอปชิปแบบอื่นๆนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าหากคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรนนิ่งดีๆแบบนี้และข้อมูลใหม่ๆจาก Winnership รีบกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะครับเพื่อให้คอนเทนต์ดีๆจาก Winnership ถึงมือพวกเราทันทีทันเวลานะครับ